ขับรถยังไงวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยชนคนเนี่ยว่ะนี่นายเดินภาษาอะไรเนี่ยทำไมไม่รู้จักดูรถเกิดรถฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำไงฮะเฮ้ยคุณก็คุณเนี่ยถอยมาชนผมเองเนี่ยเอานี่ถนนมันก็มีไว้ให้รถวิ่งสิวะไม่จะมีให้คนเดินอ้าวก็ผมไม่คนกว่าถนนแล้วเมื่อกี้ผมหันหลังอยู่นะคุณเนี่ยถอยมาชนผมเองเนี่ยเจ็บไปหมดเลยเนี่ยเอางี้ละกันก็ถือว่าต่างคนต่างไม่ได้มองอ่ะเอาเงินนี้ไปแล้วก็จบๆกันไปทำไมมันน้อยไปเหรอหรือว่าแกอยากไปโรงพยาบาลแต่ดูจากสภาพแกแล้วก็ไม่เป็นไรมากนี่หว่าหายยาหม่องทาก็น่าจะหายแล้วนี่คิดดูแล้วกันนะทำงานกวาดถนนเนี่ยได้ค่าแรงวันนึงไม่กี่ร้อยนี่ได้ตั้งพันหนึ่งเอาเงินไปซื้อยาหม่องกระปุกนึงก็20บาทยังเหลือเงินไปซื้อข้าวสารกรอบหม้ออีกตั้งเป็นเดือนเลยนะนี่แกควรจะขอบใจน้องสาวฉันนะให้เงินแกแถมยังบอกวิธีใช้แกอีกไปกับเธอโปเสียเวลาโอเคพี่เช็คครับคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงเนี่ยบริษัทรับเหมาของเราก็ต้องได้โครงการหมู่บ้านบางหลังแน่นอนครับตอนนี้แค่เหลือว่าให้ท่านประธานมาเซ็นแล้วก็มอบเช็คงวดแรกก็เท่านั้นเองครับคุณแม่ครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับคุณแม่คุณแม่ว่ายังไงบ้างอ่ะพี่เช็คคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะแค่ชมว่าพวกเราทำงานได้ดีมากแล้วเรื่องส่วนแบ่งล่ะเฮ้ยรอให้ท่านประธานมาเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดเรื่องส่วนแบ่งกันนะแหมจะว่าไปนะไอ้ท่านประธานเนี่ยทำไมไม่รีบเซ็นซะจะได้รีบรับเงินเนาะโตคนรวยเขาก็แบบนี้แหละเขามีทางเลือกเอ้านายเข้ามาทำไมเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าเงินที่ให้ไปมันไม่พอโตให้มันไปเพิ่มสิอ่ะจะเท่าไหร่ว่ามาจะได้รีบออกไปเหม็นก็เหม็นกินไม่ลงแล้วเนี่ยนี่พวกคุณผมไม่ต้องการเงินของพวกคุณหรอกนี่แกจะบ้าเหรอแกไม่ต้องการเงินนี่นะนี่สมัยนี้มันมีด้วยเหรอเงินที่ซื้ออะไรไม่ได้พี่คุณบางอย่างเงินก็ซื้อไม่ได้นะโดยเฉพาะใจคนโอ๊ยจะมานำเน่าอะไรแถวนี้จะเอาเท่าไหร่ว่ามาเร็วผมก็พูดอยู่นี่ไงว่าผมไม่ต้องการเงินสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือคำสารภาพผิดแล้วก็คำขอโทษแค่นั้นเออได้ยอมรับผิดก็ได้ว่าฉันเป็นคนขอชนแกแล้วไหนคำขอโทษนี่ถ้าแกอยากให้ฉันขอโทษแกฝันไปเถอะฉันไม่มีวันขอโทษคนจนๆอย่างแกหรอกนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนรวยอ่ะเขาไม่ขอโทษคนจนหรอกมันเสียศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกค่ะสำหรับฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันทำผิดเนี่ยฉันก็จะขอโทษค่ะไม่ว่าเขาคนนั้นน่ะจะจนหรือว่าจะรวยอ๋อมันก็แน่ละสิเพราะว่าเธอไม่ได้รวยเท่าพวกฉันใช่ดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยก็คงเป็นได้แค่พนักงานกระจอกระดับล่างนี่พวกคุณสรุปว่าจะขอโทษไหมเนี่ยมึงนี่มันเซาซีจริงๆเลยนะมึงอยากได้มากใช่ไหมครับขอโทษได้เดี๋ยวกูขอโทษให้ก็ได้แต่มึงต้องเอาเงิน2ล้านมาวางตรงหน้าพวกกูนี่แล้วกูจะยอมขอโทษมึงเลยไงมีไหมล่ะไม่มีละสิจำเอาไว้นะสิ่งที่จะง้างปากคนรวยได้มันมีแค่อย่างเดียวโบเดี๋ยวเราไปกันเถอะป่านนี้ท่านประธานหมู่บ้านบางรักก็จะมาแล้วน้องคิดตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ได้ขอคุณคะเดี๋ยวฉันจะทำให้สองคนนั้นเนี่ยเขามาขอโทษคุณโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทดิฉันได้ตรวจเช็คเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอแค่ท่านประธานมาเซ็นค่ะแล้วไม่ทราบว่าท่านประธานจะเข้ามาตอนไหนครับอ๋อ
มาแล้วค่ะนั่งไงนี่อย่าบอกนะว่าแกก็แค่ท่านประธานเซ็นกิ๊กเดียวนะคะก็สามารถนำเงินกลับได้เลยนะคะท่านประธานครับผมขอโทษจริงๆครับคือผมไม่รู้ครับใช่ค่ะพวกเราต้องขอโทษด้วยนะคะอภัยให้พวกเราเถอะนะคะไม่ได้ครับถ้าพวกคุณขอโทษเป็นเนี่ยผมก็ไม่ติดใจความอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะงั้นดิฉันขอตัวนะคะเห็นไหมล่ะคะคุณฉันบอกแล้วว่าฉันสามารถทำให้พวกเขาสองคนเนี่ยขอโทษคุณโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพราะว่าคนที่ต้องเสียเนี่ยก็คือพวกเขาค่ะครับอ้าวสรุปนายไม่ใช่ประธานหรอเขาไม่ใช่ค่ะคนที่ใช่เนี่ยก็คือฉันค่ะฉันเป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าของหมู่บ้านบางรักแห่งนี้ค่ะน้อยนี่แกวันนี้บริษัทของฉันจะไม่เซ็นสัญญากับบริษัทของคุณเด็ดขาดค่ะไม่ได้นะครับท่านประธานท่านประธานอย่าทำแบบนี้นะครับคือตอนนี้บริษัทของแม่ผมยิ่งแย่ๆอยู่นะครับใช่ค่ะถ้าเราไม่ได้งานเนี้ยบริษัทต้องล้มละลายแน่เลยค่ะอันนี้มันก็เป็นปัญหาของคุณนะคะเชิญทั้งสองคนออกไปจากหมู่บ้านฉันได้แล้วค่ะอ้อแล้วก่อนออกไปเนี่ยฉันขอบอกไว้อย่างนะคะคนเราเนี่ยมันไม่สามารถตัดสินกันที่ภายนอกหรือว่าการแต่งกายนะคะอย่างเมื่อกี้นี้พวกคุณเนี่ยก็ยังเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้เป็นท่านประธานแล้วก็ยกมือไหว้เขาอยู่เลยอะเห็นไหมล่ะคะว่าคุณตัดสินคนที่ภายนอกไม่ได้ค่ะเชิญออกไปได้แล้วค่ะถ้าไม่ออกเนี่ยฉันจะยกเลิกสัญญาทั้งหมดที่เคยทำกับแม่คุณนะคะก็ได้ครับออกก็ได้ครับค่ะค่ะไปแล้วค่ะนี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนายมาทำงานที่บริษัทของฉันนะขอบคุณมากเลยนะครับเซอร์ไพรส์ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะซันเราจะได้สร้างครอบครัวกันแล้วนะสร้างครอบครัวอะไรของคุณอะแล้วนี่คุณท้องได้ยังไงอะฮะผมไปทำงานอยู่เรือสำราญตั้งปีนึงเลยนะลูกใครคุณพูดมาเลยนะลูกใครก็ท้องกับคุณไงคะซันมันจะเป็นไปได้ไงฮะผมอยู่เรือสำราญเกือบปีนี่ซันก็ช่วงที่คุณกลับมาบ้านไงก็ตอนนั้นนั่นแหละคุณงงอะไรเนี่ยใช่ฉันยืนยันได้นะเว้ยฉันเองเนี่ยแหละที่พาเฟิร์นไปฝากคันไงแล้วทำไมคุณถึงไม่โทรบอกผมหรือว่าส่งข้อความบอกกันเลยอะก็ฉันอยากเซอร์ไพรส์คุณไงคะนี่มึงลองทายดูสิว่าลูกมึงอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงถ้ามึงทายถูกนะรอบนี้กูเลี้ยงเหล้ามึงเลยจริงเหรอวะฉันว่าน่าจะเป็นลูกผู้โอ๊ยโอ๊ยฟอร์ดปวดท้องมันเป็นไรอ่ะปวดท้องมันจะคลอดเลยอ่ะโอ๊ยมันจะคลอดเหรอไอ้เช็คมันสตาร์ทดิเออๆๆเฟิร์นเฟิร์นหน่อยเนาะค่อยนะเฟิร์นไปไปโอ๊ยเป็นแม่คนที่มันเหนื่อยแบบนี้วะเนี่ยกว่าจะได้หลับกว่าจะได้นอนเซ็นซะผมจะหย่าคุณถ้าคุณไม่หย่าเนี่ยผมฟ้องคุณแน่อะไรอ่ะซันหย่าทำไมคุณถึงจะหย่ากับฉันน่ะอยากรู้เหตุผลเหรอดูนี่ดูนี่โผมาหาฉันหนึ่งที่บริษัทเนี่ยแถมยังมาคุยที่จอดรถเนี่ยมีอะไรวะซันแกเชื่อจริงๆเหรอว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของแกอ่ะก็ต้องลูกฉันสิแกมีอะไรปะเนี่ยแกไม่สงสัยอะไรบ้างหรอนี่โป๋ฉันไม่ตลกกันนะแกมีอะไรอ่ะก็รีบพูดมาคือจริงๆฉันก็ไม่อยากทำให้ครอบครัวแกแตกแยกนะเว้ยแต่บังเอิญว่าฉันไปเห็นอะไรบางอย่างมาว่ะเห็นอะไรของแกวะแกลองดูเองก็แล้วกัน
เฟิร์นเธอปล่อยให้ท้องได้ยังไงแล้วฉันจะรู้ไหมอ่ะฉันบอกให้แกป้องกันไม่ใช่หรอนี่ฉันบอกเธอก่อนไม่ใช่หรอว่าเธอกินยาคุมอย่าบอกนะว่าเธอไม่ได้กินอ่ะฉันกินแล้วแต่ก็รู้ว่ามันท้องได้ยังไงนี่ถ้าซันรู้เรื่องนี้ขึ้นมานะจะทำยังไงกันดีแกกับซันเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยอ่ะฉันพอนึกอะไรออกไม่จริงฉันไม่เชื่อเว้ยแกต้องเชื่อฉันนะเว้ยซันเพราะหลังจากที่มันคุยกันน่ะฉันก็ตามดูมันสักพักฉันมีคลิปมากกว่านี้อีกแกอยากดูปะล่ะได้แกส่งคลิปทั้งหมดเนี่ยมาให้ฉันนะเว้ยเป็นแบบนี้ได้ไงวะและอย่างละโปแกต้องช่วยฉันนะฉันจะทำให้พวกมันสองคนเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมเลยได้ฉันจะช่วยแกเองฉันคิดอะไรออกนะฮัลโหลไอ้เช็คเดี๋ยวแกช่วยมาที่บ้านฉันหน่อยฉันมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์แกเออซันฟังฉันอธิบายก่อนนะคะนี่ผมถามจริงๆนะทำแบบนี้ทำไมอะฮะซันคือเรื่องนี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนอ่ะเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณจริงๆนะคะนี่พอได้แล้วเลิกพอแหละก็ทีใช่ปะลา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 เอ้าเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างวะมีอะไรจะเซอร์ไพรส์กูวะบอกได้นะเว้ยนี่ทำไมไม่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นน่ะรอบนี้มึงเลี้ยงเหล้ากูเลยนะมึงอยากได้เรื่องเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมึงเอาเมียกับลูกของมึงเนี่ยกลับไปเลยนะเฮ้ยเมียลูกอะไรวะกูไม่เข้าใจมึงทำงงเหรอเพื่อนอะไรวะไอ้สันมึงเป็นบ้าเหรอมึงวะมึงหลอนอะไรเนี่ยกูไม่ได้หลอนมึงนี่มันชั่วจริงๆเลยนะเฮ้ยนี่มันคลิปตอนที่ฉันอยู่กับเธอนี่วะใครเป็นคนถ่ายวะฉันเองนี่แหละเป็นคนแอบถ่ายการกระทำเร็วๆของพวกแกสองคนโตนี่แกทำแบบนี้ทำไมเนี่ยแกเป็นเพื่อนฉันนะโอ้ยเพื่อนเร็วๆแบบเนี้ยฉันไม่นับว่าเป็นเพื่อนหรอกป้าป้าเฮ้ยนี่มันผลตรวจ DNA นี่นี่แกมีได้ยังไงอ่ะก็ตอนที่ซันเขาไม่อยู่เนี่ยฉันก็แอบสืบเรื่องของแกสองคนแอบเอาเส้นผมของพวกแกสองคนไปตรวจแล้วก็ได้ผลมาว่าลูกในท้องของแกเป็นลูกของไอ้เช็คเนี่ยไอ้เช็คกูถามมึงจริงๆนะมึงกับกูเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันด้วยทำไมวะทำไมมึงถึงทำกับกูแบบนี้วะมึงพูดมาดิกูบอกให้พูดไงเออพูดก็ได้มึงรู้อะไรไหมก่อนที่พวกมึงจะแต่งงานกันนะกูเคยคุยกับแฟนมาก่อนแล้วอีกเรื่องนะกูจะบอกไว้ให้มึงฟังมึงได้จำไว้ตอนที่พวกมึงแต่งงานเนี่ยเฟิร์นมาหาแล้วบอกชอบกูมึงรู้อะไรไหมกูนี่โคตรสะใจเลยตอนที่มึงไปทำงานตั้งหนึ่งปีกูจะได้มีเวลาอยู่กับเมียตั้งปีนึงเช็คหยุดพูดได้แล้วคุณนั่นแหละต้องหยุดพูดถ้าคุณชอบมันแล้วมันแต่งงานกับคุณไหมเธอบอกมันไปสิว่าเธอแต่งงานกับมันก็เพราะว่ามันรวยเช็คฉันบอกให้เธออย่าพูดไงนี่มึงสองคนนะออกจากบ้านกูไปเลยแหละแล้วถ้ามึงไม่เซ็นใบหย่าเนี่ยกูจะฟ้องมึงให้หมดตัวเนี่ยแล้วเอาลูกพวกมึงเนี่ยไปด้วยไม่นะคะซันไม่นะกูบอกให้ไปเอาลูกพวกมึงเนี่ยออกด้วยนะออกไปไปอยู่แล้วไปสิอยากให้คืนนี้มันผ่านพ้นที่ต้องจมอยู่กับหยาดฝนและหยดน้ำตา